10อันดับทฤษฎีสมคบคิดสุดบ้าที่ผู้คนมีเกี่ยวกับดวงจันทร์ในขณะที่นักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกยังคงถกเถียงกันและยังไม่ค่อยแน่ใจว่าดวงจันทร์นั้นมันมาอยู่ที่นี่และกลายมาเป็นดาวบริวารของโลกได้อย่างไรโดยทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดก็คือดวงจันทร์ก่อกำเนิดขึ้นมาจากเศษซากที่เหลือจากการชนกันครั้งใหญ่ในอดีตระหว่างโลกกับเทฟากฟ้าขนาดประมาณดาวอังคารที่มีชื่อว่าจีอาซึ่งคาดว่าดวงจันทร์จะกำเนิดขึ้นไม่นานหลังจากโลกประมาณ 4.51 พันล้านปีก่อนอย่างไรก็ตามนักทฤษฎีสมคบคิดส่วนใหญ่ที่หลงไหลในดวงจันทร์พวกเขากลับคิดว่าคำอธิบายดังกล่าวมันดูจะน่าเบื่อเกินไปและพวกเขาก็เลือกที่จะมองไปที่คำอธิบายอื่นๆที่ดูจะเป็นสิ่งที่บ้ามากที่มันได้เกิดขึ้นกับก้อนหินก้อนใหญ่ที่ลอยอยู่รอบโลกของเราและนี่คือ10อันดับทฤษฎีสมคบคิดสุดบ้าที่ผู้คนมีเกี่ยวกับดวงจันทร์ครับอันดับ10ดวงจันทร์กลวงได้มีทฤษฎีสมคบคิดชื่อดังทฤษฎีหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงมาตั้งแต่ยุค70ที่ว่าแท้จริงแล้วภายในของดวงจันทร์นั้นกลวงและดวงจันทร์ก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวโดยคนต้นคิดทฤษฎีนี้ก็คือศาสตราจารย์คลีฟ อาร์นิลผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมโยธาและวิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยาโดยสาเหตุที่เขามั่นใจว่าดวงจันทร์นั้นกลวงก็เนื่องมาจากผลการสำรวจในโครงการอพอลโลของนาซาที่ได้มีการบันทึกการตรวจวัดการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งกินระยะเวลายาวนานกว่าบนโลกทฤษฎีสมคบคิดนี้ยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันโดยโรลันด์เอมเมอริชผู้กำกับหนังสายมหันตภัยล้างโลกที่ได้ฝากผลงานระดับตำนานมากมายไม่ว่าจะเป็น ID4 สงครามวันดับโลก The Day After Tomorrow วิกฤตวันสิ้นโลกและ2012วันสิ้นโลกและเมื่อเอมเมอริชได้อ่านทฤษฎีดวงจันทร์กลวงนี้เข้าเขาก็จินตนาการออกทันทีว่าทฤษฎีนี้มันอาจจะต่อยอดไปเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่อาจจะทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้เลยและนั่นก็ได้ทำให้เขารังสรรค์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปี2022ด้วยทุนสร้างสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐนั่นคือ Moonfall วันวิบัติจันทร์ถล่มโลกและนี่คือตัวอย่างครับ I'm not prepared for this Incoming! Team on a 3, 2, 1 Go for ignitionIf you're watching this, then you know by now a huge problem is heading our way. An emergency meeting is being called at our usual place immediately. Free bagels. I've made a shocking discovery. I need you to get me in touch with NASA immediately. Well, NASA and I aren't really on speaking terms these days. Well, that'll change. When you tell them that the moon is out of orbit. There's no need to panic.Not crazy! Why are they lying about all this? It's too late to stop. You knew all this was happening before NASA. You are the unidentified source? Oh, yes. We're dealing with an intelligent entity. We're planning a mission to attack this thing. I'm asking you for your help. Say yes, Brian.I need you to be brave. If the moon really is what you think it is, suit up. You have got a big gravity wave coming your way. You have to launch now! Did he say gravity wave? I see trouble on the way. We're underwater, guys! That's crazy.What's the plan? Save the moon, save Earth. Brian, what are you doing? It's flying itself! Wait for it. Let's go, you son of a... Yes! Hang on!
buddy. Hang on. I'm gonna get you home. It's on airplane mode. สามกุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์อันดับ9ดวงจันทร์เป็นโฮโลแกรมไม่มีอะไรจริงทุกอย่างเป็นของปลอมและเราทุกคนล้วนอยู่ในการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์หรือบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ชัดเจนว่าทฤษฎีสมคบคิดนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งยังคงมีกลุ่มคนที่เชื่อว่าดวงจันทร์หรือแม้แต่เอกภพทั้งหมดมันเป็นแค่เพียงโฮโลแกรมที่ถูกฉายจำลองขึ้นมาเท่านั้นนักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่าดวงจันทร์มีอยู่จริงแค่เพียงบางส่วนและมันก็มีขนาดที่เล็กกว่าที่เราคิดไว้มากอย่างไรก็ตามเมื่อเราเห็นพระจันทร์เต็มดวงนั่นเป็นเพียงโฮโลแกรมที่มนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกเขาสามารถปิดบังโครงการลับบางอย่างโดยที่มนุษย์โลกจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าพวกเขากำลังทำอะไรโดยนักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่าสิ่งนี้ต้องเป็นความจริงเพราะมันได้รับการสนับสนุนจากรายงานการวิจัยที่ถูกเขียนโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียแม้ว่าทฤษฎีนี้จะดูแปลกประหลาดไปบ้างทว่าพอเอ็มซัตเตอร์นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงเขาได้เคยกล่าวถึงประเด็นที่ถูกต้องในบทความของ space.com โดยเขาได้เขียนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ทุกอย่างจะเป็นแค่เพียงโฮโลแกรมอันดับ8ดวงจันทร์เป็นดาวเทียมประดิษฐ์นักทฤษฎีสมคบคิดบางคนไม่ยอมรับว่าดวงอาทิตย์จะมีพลังงานมากพอที่จะสะท้อนแสงจากดวงจันทร์ได้มากมายขนาดนี้โดยพวกเขาเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์และรัฐบาลต่างกำลังโกหกพวกเราทุกคนโดยเฉพาะชาวโลกแบนหลายคนที่เชื่อในทฤษฎีที่ว่าแท้จริงแล้วดวงจันทร์นั้นมันเป็นดาวเทียมประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นได้มีการอ้างว่าแสงของดวงจันทร์นั้นมันดูไม่เป็นธรรมชาติและนักทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้ก็เชื่อว่าดวงจันทร์จะต้องมีแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ที่ทรงพลังบางอย่างเป็นของตัวเองและเพื่อให้ทฤษฎีนี้สมบูรณ์มากขึ้นแน่นอนว่าดวงจันทร์จะต้องเป็นดาวเทียมประดิษฐ์ชนิดหนึ่งซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ต่างดาวโบราณเมื่อนานมาแล้วซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจุดประสงค์ของมันคืออะไรแต่ดูเหมือนว่าดาวเทียมประดิษฐ์ดวงนี้จะยังคงทำงานมาจนถึงปัจจุบันและหากทฤษฎีนี้เป็นความจริงมันก็ได้มีการตั้งคำถามตามมาว่ามนุษย์ต่างดาวจะยังคงปฏิบัติการอยู่บนดวงจันทร์หรือไม่หรือดวงจันทร์ในตอนนี้จะเป็นแค่เพียงการทำงานตามวัฏจักรที่ถูกทิ้งไว้จากอดีตอันดับ7เสียงดนตรีจากห้วงอวกาศในปี2008การบันทึกเกี่ยวกับนักบินอวกาศจากโครงการอพอลโล10มันไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปโดยในบันทึกได้บอกว่าพวกเขาเคยอยู่ด้านไกลของดวงจันทร์และได้สัมผัสกับเสียงที่น่าขนลุกที่พวกเขาได้ยินทางวิทยุในขณะที่ขาดการติดต่อกับผู้ควบคุมภารกิจโดยเสียงนี้ได้ถูกอธิบายโดยนักบินอวกาศว่ามันเป็นลักษณะของเสียงดนตรีจากห้วงอวกาศเรื่องราวตามบันทึกนี้ได้ทำให้นักทฤษฎีสมคบคิดทั่วโลกตาลุกวาวซึ่งได้มีการแนะนำว่านี่เป็นเสียงที่มนุษย์ต่างดาวพยายามที่จะสื่อสารกับนักบินอวกาศของนาซาอย่างไรก็ตามทางองค์การนาซาและนักบินอวกาศจากภารกิจดังกล่าวได้มีการอธิบายว่าเสียงที่พวกเขาได้ยินนั้นมันเป็นแค่เพียงเสียงสัญญาณรบกวนทางวิทยุเกินกว่าที่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างจงใจและพวกเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษอะไรแม้ว่าในตอนแรกพวกเขาจะมีการปิดบังเรื่องราวนี้ไว้เนื่องจากผู้บังคับบัญชากลัวว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้จะถูกนำไปสมคบคิดอย่างบ้าคลั่งอย่างไรก็ตามนักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐได้มีการเตรียมกับนักบินอวกาศในภารกิจให้เล่าเรื่องราวอย่างเป็นทางการว่ามันเป็นสัญญาณรบกวนทางวิทยุซึ่งพวกเขาเชื่อว่าความจริงจะยังคงอยู่ที่ด้านไกลของดวงจันทร์อันดับ6การเหยียบดวงจันทร์ได้มีการอ้างว่า
โครงการอพอลโลและการลงจอดบนดวงจันทร์นั้นมันเป็นการหลอกลวงและการอ้างที่โดดเด่นที่สุดก็คือการเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของนิวอาร์มสตรองในภารกิจอพอลโล11โดยทางรัฐบาลสหรัฐและนาซาได้มีการถ่ายทำการเหยียบดวงจันทร์ขึ้นภายในสตูดิโอภาพยนตร์บนพื้นโลกโดยทฤษฎีสมคบคิดนี้ได้รับความสนใจมาอย่างยาวนานแม้ว่าจะมีหลักฐานต่างๆมาหักล้างก็ตามซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันกว่า 20% เชื่อว่าการเหยียบดวงจันทร์นั้นเป็นเรื่องราวที่ถูกกุขึ้นมาตั้งแต่ปี1969เพื่อต้องการเอาชนะการแข่งขันด้านอวกาศในช่วงสงครามเย็นในปี1977ภาพยนตร์เรื่อง Capricorn 1ได้ทำให้ทฤษฎีสมคบคิดนี้เดือดดาลมากขึ้นเนื่องจากเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับรัฐบาลที่หลอกลวงประชาชนชาวอเมริกันให้เชื่อว่าพวกเขาสามารถนำยานลงจอดบนดาวอังคารได้ก่อนที่ในปี1980สแตนลีย์คูบริกผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอเมริกันผู้ทรงอิทธิพลในยุคนั้นจะถูกโยงว่าเขาได้มีการแอบสารภาพผ่านภาพยนตร์ The Shining ของเขาว่าตัวเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงครั้งใหญ่ของรัฐบาลและในปี2004สถานีโทรทัศน์ชื่อดังอย่าง Fox ได้ออกอากาศสารคดีที่ตีแผ่ทฤษฎีสมคบคิดนี้อันดับ5การลงจอดบนดวงจันทร์เป็นของจริงแต่วิดีโอและภาพถ่ายนั้นปลอมด้วยเทคโนโลยีจรวดที่ถูกพัฒนาได้ทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกต่างเปิดตัวดาวเทียมและยานสำรวจดวงจันทร์มากมายอย่างไรก็ตามนักทฤษฎีสมคบคิดยังคงรู้สึกว่ามีพิรุธและความผิดปกติมากมายในวิดีโอต้นฉบับและภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงการลงจอดครั้งแรกบนดวงจันทร์นักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามรัฐบาลสหรัฐอาจนำยานลงจอดบนดวงจันทร์ได้จริงแต่ไม่สามารถจับภาพบนดวงจันทร์ได้อย่างเหมาะสมหรือพวกเขาอาจจะพยายามปกปิดบางสิ่งบางอย่างที่นักบินอวกาศเห็นบนนั้นนั่นจึงทำให้รัฐบาลสร้างวิดีโอและภาพถ่ายในขณะที่ยานลงจอดที่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะภายในสตูดิโอที่ไหนสักแห่งบนโลกโดยการลดความเร็วของวิดีโอลงเพื่อให้ดูเสมือนว่ามีแรงโน้มถ่วงที่ต่ำการถ่ายทำและการสร้างข่าวลือของโครงการอพอลโล11นั้นส่งผลให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของโลกซึ่งสิ่งนี้ได้ทำให้สหรัฐอเมริกาได้รับชัยชนะในสงครามเย็นและส่งผลให้สหภาพโซเวียตเกิดการล่มสลายในเวลาต่อมาอันดับ4ไม่มีใครเคยไปถึงดวงจันทร์เพราะแถบรังสีแวนอัลเลนแม้ว่าหลังจากปี1969ประเทศอื่นๆต่างก็เริ่มออกเดินทางตามจันทรคติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและด้วยข้อเท็จจริงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะหักล้างทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับการไปเหยียบดวงจันทร์ของมนุษย์อย่างไรก็ตามไม่ใช่นักทฤษฎีสมคบคิดทุกคนที่จะถอดใจจากเรื่องนี้และพวกเขาก็ยังคงเชื่อมั่นว่าพวกเขานั้นคิดถูกนักทฤษฎีสมคบคิดบางคนเชื่อว่าแถบรังสีแวนอัลเลนที่เป็นโซนของอนุภาคประจุไฟฟ้าที่มีพลังซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากลมสุริยะที่ถูกจับและยึดรอบดาวเคราะห์ด้วยสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ดวงนั้นอีกทั้งแถบรังสีที่อยู่นอกโลกมันก็มีความรุนแรงที่มากเกินไปและเราก็ไม่มีอะไรที่จะปกป้องนักบินอวกาศของเราได้เลยด้วยเหตุผลนี้นักทฤษฎีสมคบคิดจึงเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าไม่เพียงแต่จะไม่เคยมีใครไปเหยียบดวงจันทร์แต่ยังไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถผ่านวงโคจรของโลกเลยด้วยซ้ำโดยพวกเขาบอกว่าด้วยการแผ่รังสีที่รุนแรงสิ่งนี้ทำให้แม้แต่ยานไร้คนขับก็ยังไม่สามารถผ่านชั้นบรรยากาศของโลกไปได้เลยซึ่งทุกๆสิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกองค์กรด้านอวกาศต่างๆหรือแม้แต่ข้อมูลบนโลกออนไลน์นั้นมีเรื่องใหญ่เพียงเรื่องเดียวนั่นก็คือมันปลอมและพวกเขากำลังโกหกคุณอันดับ3ที่ด้านไกลของดวงจันทร์
ต็มไปด้วยซากปรักหักพังอวกาศจากสงครามโบราณได้มีนักบินอวกาศหลายคนอ้างว่าพวกเขาเคยเห็นซากปรักหักพังอวกาศในขณะที่กำลังโคจรรอบด้านไกลของดวงจันทร์สิ่งนี้ได้ทำให้จินตนาการของผู้คนโลดแล่นไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะนักทฤษฎีสมคบคิดที่ได้เชื่อมโยงเรื่องราวนี้ไปถึงสงครามอวกาศโบราณที่ได้เคยเกิดขึ้นระหว่างเผ่าพันธุ์ที่มีอำนาจซึ่งอาจสูญพันธุ์ไปนานแล้วหรืออาจทอดทิ้งส่วนนี้ไว้ก่อนที่จะออกเดินทางไปยังกาแล็กซี่อันไกลโพ้นนอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำว่ายังคงมีซากฐานทัพมนุษย์ต่างดาวที่ด้านไกลของดวงจันทร์และทั้งภูมิภาคนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งความขัดแย้งของอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างอย่างไม่น่าเชื่ออย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างเหล่านี้และหากนาซามีหลักฐานภาพถ่ายหรือวิดีโอที่เกี่ยวกับซากปรักหักพังในอวกาศหรือแม้แต่ฐานทัพลับที่ด้านไกลของดวงจันทร์พวกเขาก็จะไม่เปิดเผยมันต่อสาธารณะอย่างแน่นอนนักทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่ายังคงมีมนุษย์ต่างดาวที่อาศัยอยู่ในฐานทัพเหล่านี้และพยายามที่จะติดต่อกับเราหรือบ้างก็มองว่าที่ด้านไกลของดวงจันทร์ไม่ได้มีสุสานอวกาศโบราณใดๆซ่อนอยู่แต่มีแค่เพียงเศษซากสมัยใหม่เพราะยานสำรวจรุ่นเก่าๆมักถูกจงใจให้ตกหลงที่นั่นอันดับ2พระจันทร์เต็มดวงทำให้ผู้คนบ้าเมื่อพูดถึงดวงจันทร์ในภาษาอังกฤษเราก็มักจะนึกถึงคำว่ามูนอย่างไรก็ตามยังมีอีกชื่อเรียกของดวงจันทร์นั่นคือลูน่าซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินจากคำว่าลูนาติกที่แปลว่าคนบ้านักปรัชญาชื่อดังอย่างอริสโตเติลได้บอกว่าดวงจันทร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับความคลั่งของมนุษย์โดยดวงจันทร์จะทำให้จิตสำนึกของมนุษย์ลดต่ำลงนั่นเป็นเพราะสมองของมนุษย์จะประกอบไปด้วยน้ำและดวงจันทร์ก็มีอิทธิพลต่อน้ำบนโลกดังนั้นน้ำในสมองของมนุษย์ก็จะได้รับผลจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้ถูกเรียกว่าลูน่าเอฟเฟกต์แม้ว่าทฤษฎีนี้ดูจะเป็นแค่เพียงความเชื่อและดูเหมือนจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดอย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาต่างๆที่พยายามเชื่อมโยงดวงจันทร์กับความบ้าคลั่งของมนุษย์โดยเฉพาะในวันที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งจากผลการสำรวจอัตราความคุ้มคลั่งของผู้ป่วยจิตเวชมันจะเพิ่มขึ้น 1.8% ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงรวมไปถึงสถิติการก่ออาชญากรรมก็จะเยอะขึ้นด้วยเช่นกันและนอกจากนี้ยังมีอัตราอื่นๆที่ถูกโยงเข้ากับวันพระจันทร์เต็มดวงเช่นอัตราการฆ่าตัวตายหรือการเกิดอุบัติเหตุต่างๆแต่ก็ยังมีงานวิจัยอีกจำนวนหนึ่งที่ออกมาโต้แย้งว่าทฤษฎีสมคบคิดนี้มันไม่เป็นความจริงอันดับ1ดวงจันทร์ทำมาจากชีสทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าดวงจันทร์ทำมาจากชีสมันมีรากฐานมาจากนิทานโดยในปี1902จีสแตนลีย์ฮอลล์นักจิตวิทยาชาวอเมริกันเขาได้ทำการสำรวจและพบว่าเด็กอายุเฉลี่ย5ปีส่วนใหญ่ยังคงไม่แน่ใจว่าดวงจันทร์มีพื้นผิวเป็นอย่างไรและมีเด็กจำนวนหนึ่งยังคงเชื่อว่าดวงจันทร์นั้นทำมาจากชีสจริงๆและบางครั้งมันก็แหว่งเป็นรูเพราะมีหนูมากมายอาศัยอยู่บนนั้นแม้ว่าในปัจจุบันความคิดเรื่องดวงจันทร์ทำมาจากชีสจะเป็นเรื่องโกหกที่ไม่มีใครเชื่อทว่าองค์การนาซาที่ถือได้ว่าเป็นองค์การอวกาศระดับโลกก็เคยหยิบเอาทฤษฎีสมคบคิดนี้มาเล่นเป็นจริงเป็นจังถึงขั้นประกาศสู่สาธารณะว่านักดาราศาสตร์ของพวกเขาเพิ่งค้นพบว่าดวงจันทร์มีพื้นผิวที่สร้างมาจากหินที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่ดูคล้ายกับชีสจริงๆอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทางนาซาก็ได้ออกมาเฉลยว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมที่ถูกปล่อยออกมาขำๆในวันเอเพิลฟูลส์เดย์ชอน เอ็ม คาร์โรลนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีผู้เชี่ยวชาญด้านกลศาสตร์ควอนตัมแรงโน้มถ่วงและจักรวาลวิทยาเขาได้อธิบายว่าเราจำเป็นต้องสุ่มตรวจตัวอย่างดวงจันทร์เพื่อทำให้เรารู้ว่ามันไม่ได้ทำมาจากชีสแม้เขาจะมองว่าสิ่งนี้มันไร้สาระก็เ